รถมอเตอร์ไซค์วิ่งตัดหน้ามาคำพูดที่ผมจำได้ถนัดตาเลยผมบอกชนแล้วชนจริงๆปังก็เลยเดินไปตบแก้มเขาเพื่อแบบให้เขามีสติพอกูตบเขาปุ๊บคอแม่งพลิกเปลือกตอนนั้นป้าบอกว่าไงจำได้ไหมหนีเหรอหนีผ่านจากตะกั่วป่าได้ประมาณ20กิโลมีรถสวนมาซึ่งตรงนั้นมันมืดมากตอนนั้นเข้าตีหนึ่งแล้วซึ่งโซนนั้นมันมืดมากเลยครับผมขับรถอยู่มีรถสวนมาปั๊บผมมีความรู้สึกมีเงาข้างหลังสวัสดีครับ FC Cowboy Cut ทุกคนครับขอต้อนรับสู่เล่าอดีต EP ที่3นะครับวันนี้ก็เชิญผู้ร่วมชะตากรรมหรืออยู่ในเหตุการณ์มาด้วยนั่นคือคุณแหม่มครับภรรยาคนสวยของผมเนี่ยที่เพิ่งไปทำหน้ามาแล้วก็ไปสวิตเซอร์แลนด์มาคุณแหม่มทักทายสวัสดี FC ผมหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องจากประสบการณ์เนี่ยก็คือ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วก็คุณแหม่มเนี่ยภรรยา Cowboy เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นวันนี้ก็คือขอเอามาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆในเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเกิดกับผมผู้ขับรถพี่แหม่มคนนั่งข้างแล้วก็มีน้องสาวพี่แหม่มที่เป็นแม่ของทีมงานคุมเสียงของเอิร์นตอนนั้นอะอายุเราประมาณ20เท่ากับว่าเหตุการณ์นี้เกิดมา29ปีนี่คือเหตุการณ์ที่โกบอยขับรถชนคนตายเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับวันนั้นเนี่ยจีบกับคุณแหม่มใหม่ๆแล้วก็หนีไปเที่ยวทางนี้เขาก็คือเอาไม้กันหมาคือกันกูปี้อ่ะก็คือแบบว่าเอาน้องสาวมันไปก็เอาไปกันด้วยไอ้เราก็ไปเที่ยวเราก็แบบว่าก็หลอกล่อทุกอย่างแล้วครั้งนั้นเนี่ยในการหลอกล่อแต่ละครั้งเนี่ยก็คือเอาเรื่องของทริปทัวร์คือไปทัวร์ไปภูเก็ตเฮ้ยไปเที่ยวภูเก็ตดิทะเลสวยๆอยากให้ไปเที่ยวภูเก็ตไอ้นี่ก็ไปแม่งไปสิเอาน้องไปด้วยผลปรากฏก็วันนั้นก็ไปเที่ยวกันเรียบร้อยวันนั้นเราไปค้างกันคืนนึงมั้ยแล้วอีกวันก็คือกลับรถตอนนั้นการกลับมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเพิ่งมารู้ทีหลังนะตั้งแต่เกิดเหตุ30ปีที่แล้วผมไม่เคยคุยกันอีกเลยนะจนวันนี้เพิ่งมาคุยเหตุการณ์ก็คือวันนั้นก็กลับปกติหลังจากที่เราไปเที่ยวกันแล้วมีรูปขึ้นให้อ่ะขึ้นรูปไปหน่อยโอ้โหตอนนั้นคือยังหนุ่มแน่นนะตอนนั้นเสื้อบอดี้กรอบจำได้เลยโคตรเท่เลยผลปรากฏว่าพอไปในวันนั้นขากลับมาสิขับรถผ่านท้ายเหมืองครับแล้วก็กำลังจะผ่านทับละมุแล้วผ่านไปปุ๊บกำลังจะขึ้นเขาหลักช่วงขับรถอยู่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นคุณแหม่มเล่าให้ฟังหน่อยซื้อผลไม้ขึ้นมากินบนรถแล้วก็มาขับรถแหละก็จะป้อนป้อนเสร็จมันตกจากปากแค่นั้นเองอะเรื่องเป็นแค่นั้นนี่หรอจำความไม่ได้เพราะสาเหตุมันเกิดจากอะไรเร็วแบบหน้างอไม่คุยป้าก็ยิ่งขับรถเร็วอ๋อใช่สันดานผมเนี่ยพี่แหม่มเมื่อก่อนเนี่ยถ้าโกบอยร้อนเนี่ยพี่แหม่มจะนิ่งจะไม่พูดด้วยเพราะยิ่งนิ่งกูยิ่งร้อนดิกูก็โมโหโมโหแบบโมโหมากๆเลยโมโหแบบเอ้าแล้วทำไมแบบไม่พูดวะไม่พูดใช่ไหมวิญญาณของฟาสต์เอฟิเลียตเหยียบมันมีจังหวะนึงครับผ่านทับละมุไปแล้วมันจะเป็นโค้งตอนนั้นพอผ่านโค้งปุ๊บมันเป็นทางตรงสักประมาณ2กิโลได้ผมเหยียบผมจำได้เลยสิ่งที่กูต้องการกูขับรถให้มันดูหวาดเสียวเพื่อนมันบอกตาเบาพอไม่พูดกูก็เหยียบดิจำได้เลยมีโค้งหนึ่งพอพ้นโค้งมันจะเป็นทางตรงอยู่ประมาณ 3-4 กิโลขับเพื่อความเร็วผมจำได้เลยเหยียบเท่าไหร่110พอจะขึ้น106รถมอเตอร์ไซค์วิ่งตัดหน้ามาคำพูดที่ผมจำได้ถนัดตาเลยผมบอกชนแล้วชนจริงๆปังพักโฆษณาก่อนนะครับขอแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับแฮปปี้บอยนะครับถุงยางอนามัยแฮปปี้บอยกลิ่นวานิลาครับจากปกติตอนนี้นะครับกล่องละ60บาทนะครับมี2ชิ้นตอนนี้โปรโมชั่นเราจัดอยู่ที่45บาทหรือใครที่สั่งอยู่ที่3กล่องเราคิดอยู่ที่120บาทเมื่อคุณสั่งที่6กล่องนะครับราคาอยู่ที่240บาทเราจัดส่งให้ฟรีด้วยจะมีโปรโมชั่นนะครับ12กล่อง480บาทยอดทุกการสั่งซื้อเราจะมีการสะสมของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับราวทูและคนที่เป็นท็อปสเปนเดอร์นะครับมียอดซื้อมากที่สุดเราจะเชิญท่านไปเที่ยวฝรั่งเศสกับพวกเรานะครับในวันที่9พฤศจิกายนนี้นี้มูลค่าทริปอยู่ที่ 79,900 บาทครับผมรถขวางกลางลำเลยตั้งใจชนหรือว่ามึงจะบ้าเหรอใครจะตั้งใจชนเหรอเบรกไม่ทันมันไม่สามารถทำอะไรกับวินาทีที่คุณขับความเร็ว150แล้วอยู่ๆคนแม่งตัดหน้าในระยะประชิดจำได้เลยถนัดตาตอนที่ชนอะรถมอเตอร์ไซค์นะพลิกขึ้นมาบนกระโปรงรถเจ้าตัวคนที่ผมชนอะหัวแม่กระแทกกับกระจกรถผมอะกระจกอะบุเป็นรูอะด้วยหัวกระแทกอะแล้วเป็นรอยแตกมีผมอะติดอยู่ตรงกระจกแล้วผมก็ลากเขาไปรถมอเตอร์ไซค์เขาอะไหลจากกระโปรงรถผมอะแล้วก็ไปเทอยู่ตรงหลักกิโลคนแม่งเข้าไปนอนเข้าไปอิงกับหลักกิโลโอ้โหเหมือนกับการจัดวางไว้เลยอ่ะโหแล้วก็อยู่ไอ้เนี่ยแล้วตาเหลือกเนี่ยแล้วก็มองเราด้วยความที่ว่าโอ้เหี้ยชนคนละณเวลานั้นน่ะผมลงจากรถผมเห็นแล้วคนนอนอยู่แล้วก็นอนทับรถเราดูจากสภาพเขาแล้วอ่ะเขาไม่มีเลือดเราก็คิดว่าเขาเป็นอะไรไม่หนักก็เลยเดินไปตบแก้มเขาเพื่อแบบให้เขามีสติพอกูตบเขาปุ๊บคอแม่งพลิกผ
คอหักของเราเนี่ยคอหักมันก็จะเป็นแบบนี้แต่คอของเขามันพลิกแบบพลิกหัวตกมาเลยตาคือแบบเขายังลืมตาอยู่สักพักชาวบ้านก็เริ่มแห่มาคนแม่งมามุงดูกันว่าเฮ้ยลูกเต้าใครวะเฮ้ยเป็นใครวะที่โดนตอนนั้นเริ่มกลัวแล้วไอ้เหี้ยโดนกระทืบแน่กูต้องแบบเซฟตัวเองแล้วต้องระมัดระวังใจผมเนี่ยคือแบบแย่มากๆผมปรากฏว่าวันนั้นมีผู้ใหญ่บ้านเขาเดินมาแล้วก็มาบอกว่าดูว่าเป็นใครเขาก็บอกเฮ้ยไม่ต้องหนีคนนี้คือเป็นพม่ามอญมันมากรีดยางตรงท้ายหมู่บ้านลักลอบหนีเข้าเมืองมาก็คือตรงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันคุ้งไปด้วยเหล้ายาดองคือมันแตกเกลื่อนเลยตัวเขาเองอ่ะเขากินเหล้ามาจากผลการชันสูตรแล้วตำรวจก็มาแล้วก็มาเขียนเขาเรียกอะไรนะเขียนบันทึกประจำวันผมอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยด้วยรถโรงพักเนี่ยมันเป็นรถที่เป็น4ประตูเพราะฉะนั้นช่วงแคปเนี่ยที่เป็นกระบะหลังเนี่ยมันจะสั้นมากเขาก็เลยขนทั้งรถที่ผมชนกับศพคนที่ตายอ่ะขนมาอยู่เอารถวางแล้วเอาศพคนมานอนทับรถอีกทีนึงจังหวะที่นอนเนี่ยไอ้เราก็นั่งอยู่หลังรถเราก็หันไปดูมือเขามองเราอ่ะคือตาเขายังค้างแบบอารมณ์แบบคนตายอ่ะมองค้างอยู่เราก็หลอนเพราะนั้นเขาก็เอาศพคนเนี้ยไปนิติเวชเพื่อผ่าชันสูตรแล้วก็เอาโกบอยกับพี่แหม่มเนี่ยมาโรงพักจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าตัวพี่แหม่มเองอ่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็แค่มาสอบปากคำมามันเกิดอะไรอย่างไรตัวโกบอยเนี่ยหนักหน่อยก็มาสอบตอนนั้นป้าร้องไห้ยังเริ่มแล้วเพราะตำรวจบอกว่าต้องกักตัวนะเข้าไปในห้องขังพอเขาสอบประวัติทำอะไรเสร็จเรียบร้อยพอตกเข้าไปในห้องขังตอนนั้นยังเป็นแฟนกันนะจีบกันเข้าไปเสร็จปุ๊บร้องไห้ครับ1คุณชนคนตายด้วยภาพปิดตา2ตัวเองต้องมารับสภาพของการนี่ต้องมาอยู่ในคุกตอนนี้อยู่ในคุกคืนนั้นทั้งคืนความคิดแม่งวิตกมากกลัวไปหมดไอ้นี่ก็ไม่ไปไหนนะก็อยู่เป็นเพื่อนอยู่หน้าโรงพักอารมณ์เหมือนกับแบบอยู่เป็นเพื่อนนะสภาพจิตใจผมแย่มากแล้วนะสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยกลัวแม่จะด่าพี่แม่พากันไปแล้วก็มีเรื่องมีราวอะไรประมาณนี้ผมปรากฏว่าพ่อก็มาทำเรื่องประกันตัวเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นศาลเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่มีญาติเขาหนีเข้าเมืองมาไม่มีบัตรไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่มีผู้เสียหายเพราะผู้เสียชีวิตก็เสียชีวิตไปแล้วผมก็ได้แต่ทำบุญแล้วเรื่องนี้ก็คือจบตรงที่ว่าแม้แต่นายจ้างก็ไม่กล้าออกมาบอกว่ามันจ้างผิดกฎหมายไงถามผมว่าผมไม่ได้รู้สึกแฮปปี้เรื่องเนี้ยมันเป็นบทเรียนของการที่ผมเองอ่ะผมรู้สึกไม่ดีผมรู้สึกว่าผมชนคนแล้วผมวู่วามผมใจร้อนแล้วก็ตัดสินใจอะไรโดยที่ไม่ได้ใช้สติในการไต่ตองอ่ะนี่คือความแย่ของผมที่ผมยอมรับเพราะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บทุกอย่างแม่งก็จบนี่คือยังไม่จบดีพอเกิดเรื่องโกบอยก็ต้องไปทำบุญเชื่อไหม3เดือนเนี่ยผมไม่สามารถนอนปิดไฟได้เลยเพราะกลัวเขาจะมาหาจังหวะนึงคือเรื่องที่ผมเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องไปภูเก็ตตัวนั้นห่างไปหลายเดือนเลยอะและทุกครั้งที่ผมไปภูเก็ตตรงจุดที่ผมขับรถชนคนตายเนี่ยผมจะจำได้ผมจะมีเทคนิคของผมคือพระสอนว่าโปรยทานขับรถผ่านตรงจุดที่ผมชนคนตายผมจะเปิดกระจกแล้วเหรียญบาทหนึ่งโปรยขอทานแล้วระลึกถึงเขาเสมอว่าถ้าพี่ยังไม่ไปผุดไปเกิดไปผุดไปเกิดนะมีอะไรเขาฝันผมนะขอให้แบบเราไม่จองเวรต่อกันเลิกแล้วต่อกันมีอยู่วันนึงเดินทางไปภูเก็ตขาไปครับเขาโปรยทานปกติขากลับวันนั้นผมจำได้เลยผมต้องรีบกลับมาเพื่อมาเปิดร้านขับรถผ่านลืมโปรยทานตกใจพอมาถึงตะกั่วป่าซึ่งเดินทางไปประมาณ100กว่าโลแล้วเพิ่งคิดได้ว่ากูลืมโปรยขอทางทำไงดีถึงตะกั่วป่าแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วตัดสินใจเดินทางกลับระนองให้มันจบๆไปแล้วจิตใจผมรู้สึกแย่มากแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคกับสิ่งที่ผมลืมทำในครั้งนั้นแล้วก็เป็นจริงครับระหว่างที่ผมขับรถกลับระนองอยู่ผ่านจากตะกั่วป่าได้ประมาณ20กิโลมีรถสวนมาซึ่งตรงนั้นมันมืดมากตอนนั้นเข้าตีหนึ่งแล้วซึ่งโซนนั้นมันมืดมากเลยครับผมขับรถอยู่มีรถสวนมาปั๊บผมมีความรู้สึกมีเงาข้างหลังผมว่าชิบหายแล้วกูเจอของดีแล้วขับรถเปิดไฟแล้วหันไปดูว่าเจอผีแน่หันไปปุ๊บไม่เจอใจผมไม่ดีแล้วผมก็ขับรถไปอีกผมว่าชิบหายแล้วขับรถไปได้ประมาณสัก20กว่าโลตอนนั้นตีหนึ่งกว่าๆพอมีรถสวนมาผมเจอเงาดำๆอีกแล้วด้านหลังบอกผมเปิดไฟแล้วก็หันไปดูทีไม่เจอผมก็คิดในใจโกรธตัวเองว่าทำไมกูลืมโปรยทานแล้วเราคิดว่าเออเหี้ยพี่เขาอะมาเตือนเราแล้วมึงลืมให้ทานกูอะไรประมาณนี้ครับครั้งที่2เนี่ยผมรู้สึกไม่ดีเลยผมตัดสินใจคือเปิดไฟตลอดทางเลยแล้วขับรถด้วยความที่ว่าเปิดไฟตอนกลางคืนทัศนวิสัยคนขับรถน่ะจะย่อมรู้ว่าคุณขับรถตอนมืดๆแล้วคุณเปิดไฟเนี่ยมันจะมองเห็นข้างนอกลำบากมากเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าบริเวณตอนขากลับเป็นป่ามืดๆหมดเลยแล้วเราขับรถไปเนี่ยคือเราเปิดไฟจากข้างในอ่ะมันจะสว่างแล้วมันจะสะท้อนมามันไม่เห็นผมขับจนเหลือ70กิโลซึ่งจะถึงระนองแล้วมีรถสวนผมก็ชิบหายแล้วขับรถไม่ไหวแน่เพราะมันอันตรายผมก็เลยปิดไฟและ
ั้งนี้ผมก็บอกว่าถ้าผมเจอมันอีกผมจะดูมันผ่านกระจกเลยโดยที่จะเห็นผีจะเห็นตัวตนเขาจริงๆโดยที่ว่าไม่มีแบบหันหลังแล้วถ้าเกิดผมเจอปุ๊บผมหันไปมองเลยปิดไฟเสร็จปุ๊บผมก็ขับรถเลย70กิโลถึงระนองครับมีรถสวนมาครั้งนั้นผมก็เริ่มไม่ดีแล้วเห็นเงาพอเห็นเงานี่ผมตัดสินใจเลยว่าตอนรถสวนมาผมขับอยู่ผมหันไปมองเลยปุ๊บตกใจไอ้เหี้ยมันคือผมเองเมื่อก่อนผมเป็นคนไว้ผมยาวตั้งแต่นั้นมาคือเลิกที่จะโปรยทานตรงนั้นตลอดเราก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้หลังจากนั้นก็เลิกกลัวนี่คือประสบการณ์นิดเหมือนกับจะเจอผีแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เจอผีเนื่องจากว่าเราชนคนตายแล้วเรามีจิตเราคิดไม่ดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับมันสอนผมนะในเรื่องของอารมณ์ร้อนวู่วามทำอะไรไม่คิดไม่มีสติแค่กับการที่ผลไม้ตกแค่นั้นเองแล้วก็ไปทำอารมณ์ใส่ผู้หญิงเขาผลกระทบกับหนึ่งชีวิตที่สูญเสียไปครั้งนี้ทุกวันนี้ผมก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตลอดนะทุกครั้งที่ผมเวลาไปทำบุญทุกวันนี้ก็คือเป็นความคิดที่รู้สึกแย่มากกับสิ่งที่เราทำผิดก็ขอโทษหมอมาด้วยเรื่องนี้ผมไม่เคยคุยกับคุณแหม่มนะจะ30ปีแล้วเพิ่งมาคุยกันครั้งนี้เนาะสรุปหน่อยเหตุการณ์เนี่ยมันสอนอะไรป้ามั่งแล้วมาอยากเตือนสติอะไรป้ามั่งก็อยากแบบเวลาโมโหอะไรอ่ะคิดนิดนึงไม่ใช่แบบพอใจร้อนอ่ะทุกอย่างก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรดีมันมีผลเสียด้วยละไต่ตองก่อนเข้าใจแหละบางทีคนโมโหอ่ะมันคิดไม่ทันหรอกแต่ว่าเข้าใจว่าตอนนั้นน่ะด้วยอายุยังน้อยแต่แบบเอาป้าเยอะไปไหมล่ะผิดไหมล่ะผิดมันเป็นอารมณ์เด็กนะแย่ๆแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะแต่ว่าเวลาโมโหอ่ะก็คิดนิดนึงเป็นวัยแต่โตขึ้นมันก็จะเป็นอีกแบบนึงก็ดีขึ้นนะแล้วก็พยายามจะระงับอารมณ์ครั้งนี้ก็ทำให้ผมคิดอะไรหลายอย่างนะชีวิตผมแม่ก็แย่กับการประพฤติตัวเองมาถึงทำให้อีกหนึ่งชีวิตเขาต้องสูญเสียไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยหรอกครับต่อให้เขาเป็นใครก็แล้วแต่เป็นคนก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นข้อผิดพลาดในชีวิตซึ่งผมกำลังจะบอกว่าในหนึ่งชีวิตของผมเนี่ยผมมีประวัติอาชญากรรมที่ตัวผมเองเนี่ยลงทะเบียนคือไม่สามารถลบล้างความผิดได้มันจะติดตัวกับผมไปตลอดชีวิตเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยปฏิบัติตัวแย่นะสมัยนั้นแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเกือบ30ปีแล้วนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อเกือบ30ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นเลยอยากบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าการใจร้อนการคิดวุ่นวายเรื่องบนท้องถนนเนี่ยคุณต้องระมัดระวังให้มากแฟนผมเนี่ยค่อนข้างใจเย็นมากทะเลาะกันพี่แหม่มจะเป็นคนเงียบเป็นคนนิ่งอ่ะมันนิ่งจนเราแบบรู้สึกประสาทแดกเพราะเราเป็นคนใจร้อนสมัยก่อนไม่อยากให้ม้าแบบโต้ตอบม้าแล้วม้าโมโหแบบก็ไม่ดีนะพี่แหม่มเขาก็เป็นคนเนี้ยมันก็เลยชนะใจกูบอยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คลิปนี้ก็สนุกนะครับก็คุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็เอาเรื่องราวชีวิตที่แบบแย่ๆในชีวิตที่ผมมีความคิดแย่ๆมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับร้านซิตี้ซิกนะครับคอร์เทจนะครับที่อำนวยความสะดวกให้เราใช้สถานที่เนาะแล้วก็ใครที่มีโอกาสนะครับเดี๋ยวเขาเนี่ยรีโนเวทใหม่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยแล้วก็จะเปิดช่วงเดือนตุลานะครับแล้วก็ใครที่อยากมาที่นี่นะครับร้านจะอยู่ที่สุขุมวิท66นะครับตุลานี้เขาเปิดใหม่รีโนเวทใหม่เดี๋ยวเราจะมาอีกรอบนึงนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวกูบอยจะเอาเรื่องราวชีวิตเรามาให้ทุกคนได้ฟังเรื่องแย่ๆของผมที่ไม่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างขอบคุณครับกับคุณแหม่มลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ